ต่อไปนะครับเมื่อเราทดสอบตัวโปรแกรมของเราทุกอย่างทำงานได้ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมแล้วก็เรียนเนื้อหาจริงจังของตัว Flutter กันนะครับทีนี้ทำยังไงดีอาจารย์ใช้วิธีการอย่างนี้ครับอาจารย์จะขอสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่จำโปรเจกต์ได้ไหมวิธีสร้างโปรเจกต์ใหม่ทำยังไงนะครับเข้ามาที่ command prompt นะครับcommand prompt นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับ cd เข้าไปที่backslash ต่อไปก่อนนะครับ cd ตัว flutter project ของเรานะครับ flutter project ของเราทีนี้เวลาจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็ใช้คำสั่งว่า flutter นะครับ create flutter create อันนี้จะเป็น my first app จะเมื่อกี้เป็น my app เนาะอันนี้จะเป็นอะไรดีเอาเป็น first app แล้วกันนะครับ first app ของเรานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กด enter พอ enter เสร็จก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมันทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ทำไมอาจารย์ไม่ใช้โปรเจกต์เดิมทั้งที่เป็นอันเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้โอเคมาทดลองเริ่มต้นใหม่เลยว่าเราใช้แต่สร้างโปรเจกต์ flutter สร้างยังไงใช้คำสั่งนะครับflutter create นะครับ flutter create แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับตามด้วยชื่อแอปพลิเคชันของเรามันก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมานะครับมันจะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเป็นชื่อว่าFirst App นะครับแล้วเราก็มาใช้ตัว Editor นะครับตัว Editor คือ IntelliJ เนี่ยเปิดโฟลเดอร์นั้นนะครับอันเดิมที่เราเปิดไปอยู่ช่างมันครับปล่อยมันเลยนะครับอาจารย์มาเปิดที่โฟลเดอร์ First App นะครับ First App เสร็จปุ๊บมันจะถามว่าเปิดที่ First หน้าต่างนี้ไหมโอเคหน้าต่างนี้นะครับ This Window อันนี้ก็ปิดไปนะครับ Terminate ไปจบไปนะครับตัว Emulator ก็ยังอยู่นะครับใครที่สมมติว่าใครที่เพิ่งเปิดวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับก็รันอิมูเลเตอร์นะครับถ้ายังไม่ได้รันก็รันอิมูเลเตอร์ไว้แล้วก็ทำให้เซตค่าให้มันหากันเจอนะครับตัว IntelliJ กับตัว Emulator ให้หากันเจอถ้าหาไม่เจอดูในวิดีโอที่แล้วนะครับทำยังไงทีนี้หน้าตาโปรแกรมมันเป็นมาแบบนี้ครับเป็นมาแบบนี้แล้วก็มันเยอะมากเลยไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับเยอะมากเลยแต่นี้อาจารย์จะปรับอันนี้ก่อนเลยสเต็ปแรกนะครับอาจารย์ว่ามันตัวเล็กไปนิดนึงตัวเล็กไปหน่อยนะครับการเข้าไปที่ไฟล์นะครับ setup setting เท่าทีครับ setting แล้วอาจารย์เสิร์ชคำว่า font นะครับอาจารย์ปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นนะครับอาจารย์มาที่ editor font นะครับ editor font ตอนนี้มันไซส์12เองนะครับอาจารย์ถนัดอาจารย์ว่าอาจารย์สายตาไม่ค่อยดีอาจารย์ใช้16เลยแล้วกันนะครับอาจารย์ก็จะเป็นไซส์16มาเลยจะได้ตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับมันก็เป็นโปรแกรมตัวอย่างของมันนั่นแหละนะครับโปรแกรมตัวอย่างของมันว่าตัวโปรแกรมเนี้ยมันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับทีเนี้ยการที่เราสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวอย่างโปรแกรมเนี้ยเราสร้างปุ๊บมันจะรันได้เลยนะครับรันได้เลยกดรันปุ๊บมันก็ทำงานนะครับแต่ว่ามันจะช้ามันจะค่อนข้างช้านะครับไม่ใช่โทษทีมันจะค่อนข้างเยอะโทษทีพูดผิดมันจะค่อนข้างเยอะมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งในการเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้คือเริ่มต้นเลยนะเราเริ่มต้นเขียนโปรแกรมแล้วนะถ้าเห็น Hello World หรือว่าทดสอบโปรแกรมนั้นในวิดีโอที่แล้วตอนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยอาจารย์ทำการลบหมดทุกอย่างเลยนะครับอาจารย์ลบทิ้งหมดเลยนะอาจารย์ลบหมดเลยนะครับลบไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวลบแบบนี้ไปเลยนะครับลบแบบนี้ไปเลยแล้วก็ไอตัวเมนตัวเนี้ยโอเคอาจารย์ขอค้างตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนค้างไว้ตรงนี้นิดนึงแค่นั้นเองนะครับไอ้ตัวเนี้ยให้มันตีเออร์เรอร์ตรงเนี้ยขึ้นมานะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันถ้าใครที่เรียนโปรแกรมมิ่งมาแล้วนะครับไม่ว่าภาษา C หรือ Java เดี๋ยวมันจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมก็คือเป็นเมนเมธอดนะครับเมนเมธอดเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเยอะๆเยอะๆเมื่อกี้โอ้โหถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่รับรองงงแน่ๆใช้อาจารย์ลบทิ้งไปหมดเลยลบทิ้งไปหมดเลยนะครับลบทิ้งหมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วค่อยเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ค่อยเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยจะสะดวกกว่านะครับเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่สะดวกกว่าฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้รันไม่ได้แล้วนะโปรแกรมเราจะรันไม่ได้นะครับโปรแกรมจะรันไม่ได้เราก็ต้องทำการสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่ทีนี้ในวิดีโอนี้พิมพ์ตามนะครับยังไม่อธิบายรายละเอียดมากนักนะครับอาจารย์จะให้พิมพ์ตามไปก่อนก็คืออาจารย์จะเปิดเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า lib ครับ lib ตัวเนี้ยมันจะมีไฟล์เนี่ยภาษาที่เราใช้ในการเขียน Flutter นะครับชื่อว่าภาษา Dart D A R T Dart นะครับ
ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแต่จริงๆภาษาดาร์ทเนี่ยมันจำว่ามันคล้ายกับจาว่ามากเลยนะครับคล้ายกับจาว่ามากใครที่เขียนจาว่ามาหรือเขียน C มาจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ที่โฟลเดอร์ลิฟนะครับคลิกขวาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับโฟลเดอร์เนี่ยมันสร้างชื่อว่าแพ็กเกจนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจนะไม่ได้บอกสร้างโฟลเดอร์นะสร้างแพ็กเกจใหม่นะครับสร้างแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาอาจารย์ตั้งชื่อแพ็กเกจว่า page นะครับก็คือโปรแกรมเราจะมีกี่หน้าเราจะมาใส่ในตรงนี้นะครับมีกี่หน้าจะมาใส่ตรงนี้ทีนี้พอเป็นได้โฟลเดอร์มาปุ๊บอาจารย์ก็คลิกขวาตรงโฟลเดอร์นะครับแล้วก็สร้างตัว dart file dart file ก็คือภาษา dart นะครับหน้าแรกอาจารย์ตั้งชื่อว่า home แล้วกันนะครับตั้งชื่อว่า home นะครับตั้งชื่อว่า home กดโอเคมันจะได้เป็น home.dart มา home.dart นะครับ home.dart ทีนี้ไอ้ตัว home นะครับก็คือเป็นหน้าแรกของโปรแกรมเรานะครับเป็นหน้าแรกของโปรแกรมเราแต่ทีนี้ว่าเฮ้ยหน้าแรกของโปรแกรมเราเนี่ยเราจะเขียนยังไงดีเนี่ยเราจะเขียนยังไงให้มันทำงานได้นะครับทำให้มันทำงานได้วิธีการนะครับเราทำไงก่อนเรามาที่หน้าโฮมของเรานี่แหละนะครับอาจารย์จะสร้างคลาสนะครับตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโฮมเพจนะครับโฮมเพจก็คือมันเป็นหน้าใช่ไหมเราก็ใส่คำว่าเพจไปข้างหลังนะครับแล้วอาจารย์ก็ extend มาจากนะครับstate สะกดผิดอีกแล้ว stateless นะครับ stateless widget นะครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแดงๆตัวนี้ให้นะครับขึ้นแดงๆตัวนี้ปุ๊บมันก็บอกว่ามันมีอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่แดงๆแล้วกด alternate enter ครับ alternate enter มันจะบอกว่าการที่เราสืบทอดหรือว่าเรา extend stateless มาเนี่ยมันจะต้องมีการoverline ไม่ต่อตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกคนไม่ต้องงงนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องตกใจอาจารย์ให้พิมพ์อะไรนะครับยังไม่ต้องสนใจครับพิมพ์ตามทางไปเรื่อยเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ทำได้นะครับทีนี้พออาจารย์โอเวอร์ไลน์ไม่ตอบขึ้นมานะครับมันจะมีไม่ตอบชื่อว่าบิวนะครับชื่อว่าบิวอาจารย์ก็จะลบคอมเมนต์มันออกนะครับคอมเมนต์ออกตรงรีเทิร์นครับมันเป็นเนาตรงนี้ครับมันเป็นเนาอาจารย์สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า scaffold นะครับ scaffold สะกดยังไง scaffold นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดครับอย่างนี้พอเป็นโมเลกุลเปิดปิดเสร็จแล้วอ่ะเอาค้างไว้เท่านี้ก่อนค้างไว้เท่านี้เลยพอเลยเท่านี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของกลับไปที่เมนนะครับกลับไปที่เมนอาจารย์สร้างคลาสใหม่มาตัวหนึ่งครับสร้างคลาสชื่อว่า my app ทำไมต้องเป็น my app เพราะว่าอันเดิมมันค้างชื่อ my app อยู่อันเดิมมันค้างชื่อ my app อยู่อาจารย์เลยเอาชื่อ my app เหมือนกันนะครับซึ่ง extend มาจาก stateless เหมือนกันครับ stateless widgetนะครับการเปิดปิดปุ๊บแบบนี้ครับแล้วก็มีแดงๆอีกเหมือนเดิมเอาเมาส์มาคลิกแล้วกด alternate enter alternate enter ปุ๊บกด create นะครับก็จะได้โฟลเดอร์เมธอดที่ชื่อว่า build ขึ้นมาลบคอมเมนต์ออกได้ build มี now เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงในเมนนะครับเราสร้างสิ่งที่เรียกว่า material app นะครับ material appตรงนี้เสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับวงเล็บเปิดปิดจากนั้นนะครับจากนั้นในวงเล็บเปิดปิดเนี่ยนะครับการเขียนโปรแกรมถ้าเป็นอีดิเตอร์สมัยใหม่เนาะเป็นเครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยมันกดมันมีตัวช่วยตัวที่เรียกว่า control space bar เนาะเป็นโค้ดแอสซิสแตนต์นะครับก็เป็นตัวช่วยในการเขียนโค้ดกด control ค้างไว้แล้วกด space bar ครับปึ๊บมันจะมีอะไรก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยนะครับก็เยอะๆไม่รู้ไม่ต้องสนใจอาจารย์พิมพ์คำว่าอะไรดิคำว่า home นะครับ home แล้วก็ enter เห็นไหมมันจะมีคำว่า home โผล่ขึ้นมาปุ๊บ enter ครับปึ้งมันจะเป็น home แล้วก็ colon แล้วมันก็กระพริบตรงนี้แล้วมี question mark เอ้ยไม่ใช่มี comma ข้างหลังไอ้ตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำอะไรเราจะพิมพ์คำว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรตรงนี้ตั้งชื่อว่า home page ใช่ไหมตั้งชื่อว่า home page ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะใส่คำว่าHome page แบบนี้ครับแล้ววงเล็บเปิดปิดจึ๊ดๆแบบนี้แค่นี้เลยแค่นี้พอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรันโปรแกรมนะครับเราจะรันโปรแกรมต
ลองดูซินี่คือโค้ดโปรแกรมมันจะรันได้ไหมเหมือนเดิมครับอันนี้คือการรันโปรแกรมครั้งแรกจะต้องเสียเวลาพอสมควรนะครับเสียเวลาในการที่มันจะต้องทำการสร้างโค้ดทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้พอจบนะครับแค่นี้พอไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นพิมพ์ตามอาจารย์อย่างเดียวนะครับรอไปแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอให้มันรันขึ้นมาก่อนโอเครันเสร็จแล้วนะครับพอรันเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันได้เป็นหน้าเปล่าๆขาวๆขึ้นมาแล้วมันไม่มีเออร์เลอร์อะไรแค่นี้นะครับแค่นี้สิ่งที่เราทำเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราดีใจที่สุดแล้วคือโปรแกรมเรารันได้ในครั้งแรกนะครับนี่คือทดสอบการสร้างโปรแกรมแล้วก็รันโปรแกรมแค่โปรแกรมแรกที่ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะเริ่มลงรายละเอียดว่าแต่ละจุดแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างนะครับตอนนี้เรารันโปรแกรมขึ้นมาได้แล้วครับเราจะเขียนโปรแกรมในโค้ดเนี้ยต่อไปนะครับ